เฮามาถึงที่ไหนก็โอเคแล้วนี่อีกครั้งเฮามาถึงที่บ้านเลยดิดงหัวบานเนาะมุงแก้วเส้นทางคอนกรีตมุงแก้วลงหัวบานแข่งงานของทางสถาบันอะไรเงี้ยเป็นทุนของสถาบันเองทุนของครูบาอาจารย์แต่ละบ้านท้องเขตบ้านอารมณ์ขึ้นอย่างเช่นอย่างโยกอยู่ในเขตอ้อมๆนี่แม่นนำคลองเนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชมป่าแล้วนะเขตมันอยู่เลยโอ้สังเกตได้มาอ้อมทางซ้ายขวาเป็นยันกอแต่ก็มีรถทุกคันเพราะว่ามองนี้เป็นมองสูงรวมไปบุรีแดดินแดดินเจือนปลาส่งส่งขายทั่วประเทศรวมทั้งประเทศไทยนำตีไปอีกกระทั่งคนขี่ดีนะมันจะเต็มเลยวะวิดีโอวิดีโอเอาเนาะเอาเนาะขอสายแล้วนะนี่เนาะตอนนึงคำคล้องไปดอนไส้เนาะขอจะเล่นบอลยอมตอนนี้ก็ผ่านน้ำคลองมาดอนไฟเข้าแล้วก็ว่าเป็นหม่องเริ่มต้นชีวิตของการบวชธรรมบวชเรียนเป็นสามเณรหน่อยตอนอายุ14-15ปีตอนนี้ก็มายามเป็นวันนี้มายามโดนแล้ว6ปีแล้วเด้เณรหน่อย4องพามาส่วนอบดมาทำห้อยเกาก่อนเด้อบ่าวเมฆก่อนทัวร์เนาะเพราะว่าจุ่มเสียงในยามฝนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นน้องใส่แล้วตรงยับเส้นน้ำจะสิเส้นทางเมฆใส่นี่มันสีกำลังพัฒนาเนี่ยทำไมเห็ดหน้าไอ้แท้นี่เขาก็มาปลูกเพี้ยนตรงหน้าไอ้นอกจากหน้าอยู่ที่ปลาย่างนี้มีอยู่ปะปะตอนนี้ก็นี่ดิย่างเขาย่างย่างหมดหรือว่าเขาปลูกเขาฮะใส่แอร์เนาะบรรยากาศดีเลี้ยงแค่น้ำเมย์ได้คือเป็นยังจะขึ้นไหวขึ้นเถอะเมนมินันบอจะหน่อยเอ้ยตั้งอันเด้อไปวัดสองทางยอดวัดจักนี่ที่แค่ในยูดินมันแหน่อะไรทั้งมาส่วนล้อไงเป็นไงดันใส่เด้อหัวเลยขาไก่ขาดีๆโอ้เจ้าไปขาใส่เบื้องซ้ายพุ่นเจ้าไปใกล้เบื้องซ้ายเบื้องขวาเจ้าพอได้นะแม่ตรงกลางต้นใส่สบายเลยหนึ่งหัวท่านลาวันเป็นคนจีบสูงๆเลยนะครับทางดีในเปลี่ยนวัดศิลาตาลเมืองสูงมาแผงจำปาสักสองพันสิบสามเราเพิ่งได้สื่อเด้อชื่อได้มาแล้วสามเณรจันแกมานี่สมัยนั้นดิโอ้แคมของอากาศดีดิบรรยากาศดีๆ
ไปเกือบตั้งแต่เศร้าคนน่ะ